คงต้องยืนยันตรงกันอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบไต้หวันในเวลานี้มันตึงเครียดขึ้นมากค่ะจากการที่นางแนนซี่เพโลซีเดินทางมาเยือนทันทีที่แตะเท้าถึงไต้หวันนะคะความไม่พอใจของจีนก็ถูกส่งสัญญาณออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้และแรงกดดันก็ยังแผ่ขยายไปถึงประเทศอื่นๆทั่วเอเชียรวมมาถึงไทยด้วยค่ะการกดดันของจีนเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่แนนซี่เพโลซีจะออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาซะอีกนะคะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีแถลงการประณามการเดินทางเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเยือนไต้หวันนะคะนอกจากนี้ในแถลงการยังมีการยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยมีนัยยะที่บ่งบอกบางคำที่อาจจะตีความได้เหมือนกันว่าเป็นการกดดันไกลๆมายังรัฐบาลไทยที่บอกว่ารัฐบาลและประชาชนทุกวงการของไทยที่มีความสัมพันธ์กับจีนนั้นขอให้ยืนยันในการสนับสนุนจุดยืนนโยบายจีนเดียวค่ะสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่แถลงการผ่าน Facebook เรื่องการเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาในแถลงการใช้คำว่าเป็นการเดินทางเยือนไต้หวันของประเทศจีนโดยไม่สนใจการคัดค้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีนเป็นการบ่อนทำลายรากฐานการเมืองของความสัมพันธ์จีนสหรัฐรุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงโดยจีนขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดและประณามและประท้วงอย่างรุนแรงต่อฝ่ายสหรัฐน่าสนใจคือช่วงท้ายของแถลงการค่ะมีการระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยย้ำถึงการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมระบุว่านับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศรัฐบาลไทยได้ดำเนินการตามนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดสนับสนุนการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวโดยสันติวิธีและแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและประชาชนจากทุกวงการของประเทศไทยจะสนับสนุนจุดยืนอันชอบธรรมของประเทศจีนอย่างที่เคยปฏิบัติมานอกจากนี้สถานทูตจีนก็ยังเผยแพร่ข้อมูลตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ความเป็นมาของปัญหาไต้หวันเพื่อยืนยันมุมมองของจีนว่าไต้หวันนั้นเป็นดินแดนหนึ่งของประเทศจีนมีการตอกย้ำถึงคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ระบุว่าไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันแต่เหตุใดประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจึงยังเดินทางเยือนไต้หวันทั้งที่เป็นปัญหาละเอียดอ่อนที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐพร้อมมองว่าวัตถุประสงค์ในการเยือนคือใช้ไต้หวันในการควบคุมและกดขี่จีนผลักดันให้จีนและสหรัฐเผชิญหน้าและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทางด้านของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังไม่มีท่าทีหรือว่าแถลงการใดออกมาหลังการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีนะคะเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่ก็ยังไม่มีการแถลงท่าทีใดๆณขณะนี้แต่ว่าคุณผู้ชมน่าติดตามเหมือนกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนไปประชุมหารือกันที่กัมพูชานะคะเป็นการประชุมตามวงรอบอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันนี้พอดีด้วยนอกเหนือจากท่าทีที่อาจจะแสดงออกถึงปัญหาในเมียนมาแล้วก็ต้องจับตาเหมือนกันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรกับการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในวันนี้ด้วยนะคะท่าทีของสหรัฐชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่การก้าวขยับที่เกินไปกว่าการเคารพในนโยบายจีนเดียวแต่ท่าทีความไม่พอใจของจีนก็คงจะสะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าจีนอาจจะไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกับสหรัฐหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงนี้เราจะคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณไพจิตรอยากจะให้ช่วยประเมินหน่อยค่ะว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงจะได้เห็นการตอบโต้จากจีนในรูปแบบไหนบ้างคะผมคิดว่าเราจะเห็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับจากจีนแล้วก็จะดำเนินไปในหลายมิติทั้งในด้านของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งในมิติด้านเศรษฐกิจทั้งต่อสหรัฐแล้วก็ไต้หวันนะครับเราเห็นสัญญาณเหล่านี้ถูกส่งออกมานะครับตั้งแต่จริงๆแล้วก่อนการเดินทางนะครับของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนางซีเบโรซีเกี่ยวกับการคัดค้านกับการเดินทางหรือแม้กระทั่งท่านสีจิ้นผิงก็พูดตอกย้ำในการประชุมสุดยอดกับท่านโจไบเดนเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาครับว่าอยากให้สหรัฐร่วมยึดหลักการจีนเดียวนะครับเพราะคัน
จะเดินทางเข้ามาผมก็คิดว่าจีแล้วทางท่านเพลซี่นี่อาจจะมีเจตนาตั้งใจจะมาป่วนนะครับวันนี้ถือในจีนเนี่ยก็ยกให้ท่านเป็นหนึ่งในแม่มดตัวร้ายนะครับที่จะนำความเสื่อมเสียอะไรต่างเข้ามาสู่ไต้หวันนะครับเพราะว่าเราเห็นจังหวะเวลาที่เลือกเอาช่วงป่ายี่นะครับก็คือวันกองทัพจีนนะครับแต่เป็นช่วงเวลาของการเดินทางนะครับเราเห็นการปล่อยข่าวว่าจะมาไม่มาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเส้นทางบินอ้อมนะครับมาถึงก็แถลงการเลยนะครับโพสต์ความสื่อสังคมออนไลน์โน่นนี่นะครับตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันขยายวงแล้วนะครับจากไต้หวันเนี่ยดังเพโลซี่พูดเลยไปถึงซินเจียงพูดถึงประเด็นอื่นๆที่อ่อนไหวนะครับระหว่างจีนและสหรัฐครับค่ะคุณภัยจิตคะถ้าเกิดว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยท่าทีของจีนเขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนไม่พอใจมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเดินทางเยือนแล้วด้วยแล้วพอทันทีที่นางเพโลซี่เนี่ยแต่ไต้หวันก็มีการออกแถลงการมาส่วนหนึ่งมันก็มาตัดแตะกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนด้วยเหมือนกันออกจะเป็นการกดดันมาไกลๆไม่ให้มีการแสดงออกท่าทีถึงการสนับสนุนสหรัฐในการเยือนไต้หวันในครั้งนี้ด้วยจะทำให้เกิดการผลักดันให้มีการเลือกข้างหลังจากนี้อีกไหมคะในเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนนะคะผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยชัดเจนนะว่าเราก็เป็นสมาชิกอยู่ในองค์การสหประชาชาตินะเราก็ยึดหลักการเรื่องจีนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยเราก็มองไต้หวันว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของจีนเป็นใหญ่นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องเลือกข้างนะเพราะว่าเรายึดหลักการตามที่พันธกรณีระหว่างประเทศมาดำเนินมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยกังวลใจแต่ในนิติความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่มันจะส่งผลกระทบเนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อยๆขยายวงมากขึ้นนะเราเห็นจีนเริ่มออกมาแซงชั่นออกมาบอยคอตนะการนำเข้าสินค้าของไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะสินค้าประมงขนมกบเคี้ยวอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการนักลงทุนที่อยู่ในไต้หวันณขณะนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจโดยเพราะยิ่งถ้าเขามีตลาดนะอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ไอ้คนเริ่มมองแล้วจะต้องย้ายฐานเข้าไปอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ดีไหมหรือไม่แน่นะอาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทยทำให้แง่การส่งออกแล้วก็การรองรับการลงทุนอีกกระลอกหนึ่งนะครับจากไต้หวันที่จะมาใช้ไทยเป็นกระดานดีผลิตเพื่อการกระจายสินค้าแล้วก็ส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนและตลาดค่ะเท่ากับว่าตอนนี้มันถึงมีวิกฤตเนี่ยถ้ามองในแง่ของผลประโยชน์ของประเทศไทยเราอาจจะมีโอกาสในความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณภัยจิตโอกาสที่ว่าน่าจะมีในด้านไหนได้บ้างคะเป็นไปได้ครับเราจะเห็นรายการสินค้าให้ร้อยกว่ารายการที่ณขณะนี้จีนเขาแบนสินค้าของไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารนะครับแล้วเราก็เป็นครัวของโลกเราเป็นประเทศที่มีความพร้อมในเรื่องของการผลิตอาหารแล้วก็ได้รับการยอมรับดีอยู่ในตลาดจีนอยู่แล้วดังนั้นผู้ประกอบการที่เข้าตลาดจีนอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าจะได้รับโอกาสนี้นะครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่อาจจะยังอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ในการเข้าสู่ตลาดจีนผมคิดว่าต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะผมคิดว่าโอกาสเหล่านี้มันเป็นมิติของควิกวินนะที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างรวดเร็วนะจากเดิมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์คราวนี้เราได้ประโยชน์มารวดเร็วเหมือนกับคล้ายๆเราพูดถึงซาอุดิอาระเบียหรืออะไรก็ตามนะที่เราเคยถูกตัดความสัมพันธ์กันนะไม่มีความสัมพันธ์กันพออยู่ดีๆในปีนี้มันมีความสัมพันธ์ขึ้นมาวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะมันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเหมือนได้มาทั้ง 100% เต็ม 100 เลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้ความกังวลอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่จีนเริ่มแสดงสัญญาณุภาพอย่างที่คุณภัยจิตบอกว่าช่วงเวลาที่เดินทางเยือนเนี่ยมันช่วงเวลาที่เปราะบางมากๆเพิ่งจะผ่านพ้นวันครบรอบก่อตั้งกองทัพประชาชนจีนขึ้นมาด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดสงครามได้ไหมหรือว่าเป็นการสู้รบเฉพาะจุดเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมในภาคธุรกิจในกลุ่มนักลงทุนมองยังไงในเรื่องนี้บ้างคะในส่วนนี้เราอันว่าเราไม่อยากเห็นสงครามนะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าแต่สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นการแยกขั้วในมิติเชิงการเมืองและเศรษฐกิจนะครับที่กว้างขวางมากขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนนะแล้วก็จะมีผลกระทบนะครับ
เลยไปถึงแม้กระทั่งไต้หวันโดยเฉพาะยิ่งในมิติเชิงเศรษฐกิจเพราะจีนคงไม่อยากจะบอยคอตในมิติทางการเมืองเพราะจีนก็มองว่าจีนเป็นยิ่งใหญ่ก็จะมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับแต่ทำยังไงจะให้บทเรียนนะครับกับไต้หวันเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยในมิติทางการเมืองทางการทหารเนี่ยถูกยกดับขึ้นนะสู่ระดับที่สูงมีความระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะที่เป็นยิ่งใหญ่นะครับเราถามเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่แถบมณฑลฟูเจี้ยนนะฮะที่อยู่ตรงข้ามเกาะไต้หวันเนี่ยนะครับเราก็เห็นรถถังวิ่งกันเต็มไปหมดเลยในช่วงนี้นะครับมีการเคลื่อนพลเรือรบฝูงบินนะครับเข้าไปในพื้นที่หรือแม้เมื่อครั้งเมื่อคืนนี้ก็มีการซ้อมรบนะครับ6จุดรอบล้อมเกาะไต้หวันนะครับแล้วก็แถมประกาศว่าจะใช้อาวุธจริงขยายเวลาการซ้อมรบเพิ่มขึ้นอีกขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกตอนนี้มีทางตอนเหนือของเกาะไหหลานเพิ่มขึ้นอีกนะครับกองเรือรบขนาดใหญ่ที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่มีต่างเลี้ยงจีนเก่าเบียร์อะไรต่างของจีนเนี่ยก็เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่นะครับผมคิดว่าแม้กระทั่งฝั่งสหรัฐเองนะครับก็ยกระดับเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็เป็นความกังวลใจที่เราไม่อยากเห็นนะครับว่ามันจะขยายวงไปในมิติเรื่องของการสงครามค่ะเท่ากับว่าคุณภัยจิตประเมินว่าเศรษฐกิจแน่นอนในขณะที่จีนกำลังบอบช้ำจากโควิด-19ในเรื่องเศรษฐกิจอยู่เนี่ยมาตรการที่จะหยิบมาบังคับใช้กับไต้หวันในเวลานี้คงจะเป็นเรื่องมาตรการในทางปกครองในเรื่องของความมั่นคงมากกว่าการจะหยิบยกมาตรการในทางเศรษฐกิจมาจัดการกับไต้หวันแบบนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้ครับมาตรการในด้านเศรษฐกิจประกาศมา2วันแล้วฮะนะครับเขาแบนสินค้าไต้หวันไปร้อยกว่ารายการแล้วนะฮะแล้วจะมีมากไปกว่านี้อีกใช่ไหมผมคิดว่าจะเพิ่มไปกว่านี้นะในกลุ่มสินค้าที่มันอ่อนไหวและอาจจะกระทบกับอุตสาหกรรมหลักของจีนอย่างเช่นพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างจีนก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะจีนยังต้องพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนนะครับจากไต้หวันนะครับเพราะส่วนนี้ไต้หวันส่งเข้าจีนประมาณสัก 40% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับก็คือเกือบครึ่งหนึ่งแต่ย้อนกลับไปมันก็จะทำถ้าชะลอการนำเข้าสินค้าต่างๆเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจของไต้หวันนะจะใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นคืนเพราะว่าอันนี้กำลังพูดถึงเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ที่กระปาเข้าไป 10% นะของ GDP จีนละของไต้หวันละนะครับแต่จีนก็ต้องระมัดระวังเพราะจีนใช้เซมิคอนดักเตอร์เหล่านั้นเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหลายๆอย่างของจีนในขณะนี้ทั้งภายในเพื่อตลาดภายในประเทศและก็เพื่อการส่งออกแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณภัยจิตคะสำหรับการประเมินสถานการณ์ร่วมกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน